มึงจำคำบอกกูเมื่อสาวของปีที่แล้วได้ปะว่าคนเฒ่าขันมันบ่จักควบมันไปไสมันก็บ่เจริญเข้าใจปะเห็นมึงโตมึงเองเนาะเออมึงอยู่กูดีๆมองแม่สมัยตอนนั้นมึงก็บ่ได้เป็นจังซี่แล้วชีวิตมึงให้ถามสิมาแต่ไสจังได๋ไปอยู่ไสจังได๋มาคือได้มาสภาพนี้นี่คือได้มาแบบเบิดสภาพคักแท้ฮะนี่คือตั้มวังดูนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมมาจะรู้ว่าตั้มวังดูในช่องของผมเขาคือใครยังไงมาวันนี้นี่คือถ่ายเร็วๆกันเลยมาหาผมถึงทุ่งนาไปอยู่ไสมาไปอยู่เชียงรายครับคือได้ไปอยู่เชียงรายไปเห็นยังไปเปิดหมวกพ่อมือคือจังเห็นไปอยู่กับนายห่างเอียงอ่ะบ่ยุ่มกันหรอบ่ห่างเชียงห่างเชียงเหนียวมันแบบทั้งหลายคนเอาคนขอมานะเอาคนขอมาคนขอมาคนขอมามันเฮี้ยนหลังหน่อยมันอยู่บ่ได้ไปเฮี้ยนจังคั่วอ้ายนี่แหละเด็กก็เลยออกไปอยู่ใส่ไปที่นี่คนเจ็บคนกว่านี่อยู่เชียงมัดไล่ครับหมู่ได้ชวนไปเฮ็ดงานเมื่อกี้ก่อนที่โตขอมาหาอ้ายนะทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรหาอ้ายว่ามีผู้ป่วยเป็นวัณโรคคือนายต่ำมังดูให้คุณจอนี่ช่วยตรวจสอบว่ามีญาติอยู่ทางไหนอายก็เลยบอกว่าอยู่ซอยวังดูครับอำเภอวิบูลเฮานี่แหละแต่เขาบอกว่าคุณยายดังกล่าวเขาบอกเลยว่าโตเป็นพี่น้องแล้วตอนนี้มีคนไปเส้นยังให้โตแล้วบ่เขาว่าโตขึ้นจากนอนอยู่โรงพยาบาลพิบูลใช่ไหมครับแล้วโตลงในนอนอยู่โรงพยาบาลพิบูลบ่นี่บ่ครับเขาส่งจากไสมาไสผู้ใดส่งมานี่น้องหมาพี่บุญเนี่ยครับหมายถึงว่าเชียงรายส่งมาบ่แม่นครับหมื่นกว่าฮะหมื่นเจ็ดส่งมาส่งมาเห็นอย่างเพื่อนยังขึ้นได้เป็นหยาเขาส่งมาโอ้โหเหมือนครับคนว่ามันเป็นวันโรคที่ว่าตื่อยาบาดนี่คนว่าตื่อยาอันนี้คือส่งน้ำมันเลยนี่คือส่งมามันผมก็ได้บอนี่บ้านเฮ้ยไปเอากระเป๋ามาดิค่ารถเท่าบาทพออ่ะเฮ้ยมีตังก่อนไหมร้อยหนึ่งโอเล่พี่ยืมก่อนดิเอาตังโอเล่มาที่บิวโอ้แต่ละมือแต่ละเว้นเว้นยังกับมาคือยังขึ้นหอดกูน้อเออย่ามึงสิยังขึ้นหอดกูน้อเอาไปพอแล้วย่ามึงมีมวลมึงมีความสุขมึงบ่ขึ้นหอดกูดอกมีความสุขอยู่ไงมึงจำคำบอกกูเมื่อสาวของปีที่แล้วได้ปะได้ว่าคนเฒ่าขันมันบ่จักควบมันไปไสมันก็บ่เจริญเข้าใจปะเออเบิ่งคุมยากคนที่มันบ่จักควบมันบ่จักบุญคุณคนมันไปไสมันก็บ่เจริญมื้อนี้มึงมาในสภาพแบบนี้เอามีหยังว่าที่มาแบบนี้มาจังได๋คือเด็กเขามาบ่ที่นี่มาแบบใดจังได๋ประสงค์หยังไอช่วยหาบ่งกักโตกักยังสินะครับกักโตแบบใดล่ะในเมื่อป่วยเป็นวัณโรคป่วยเป็นโรคแบบนี้มาสิไปอยู่ทางใดล่ะโรงพยาบาลเขาบ่ให้อยู่บ่เขาบ่ให้รักษาบ่บ่เอาฮะบ่เอามันมีกระเป๋าหน่อยเด้อนี่ครับลงให้ดูนี่ครับที่23ธันวามีนัดนัดอีหยังใบนัดครับนี่นัดหยังนัดไปอีกหือนัดไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลห้องไหนวันที่เท่าไหร่วันที่17ขอนามที่เท่าไหร่พฤศจิกาแล้วเอกสารเขาก็มาขึ้นนี่ผมต้องเห็นผมดูเห็นก็ผมทั่วผมเมื่อยอะไรผมเมื่อยผมทั่วแล้วมึงเห็นมึงโตมึงเองเนาะเออมึงอยู่กูดีๆมองแม่สมัยตอนนั้นมึงก็บ่ได้เป็นจังซี่แล้วชีวิตมึงล่วงไปหน้าล่วงไปหลังไปทั่วทีบไปมองไหนก็ไปสร้างปัญหาไปพิษกันกับเขา
สุดท้ายก็มาให้กูยากเอาไงล่ะมึงสิไปหาหมองนอนแต่เอาสิมองศูนย์โควิดวัดผู้เขาแก้วอ่ะกับศูนย์โคเข้าใจวะไปนอนหันในวัดผู้อ่ะมองกักโตของโควิดเนาะไปหันบริษัทมันกับคือขันมึงบ่มีป่วยเป็นโรคแบบแพ้เชื้อทั้งสี่ไอ้ก็สิให้พักให้นอนอยู่มีหมองอยู่หมองนอนให้อยู่แต่แบบนี้ด้วยมึงป่วยเป็นวัณโรคมาแบบนี้เข้าใจวะมึงต้องไปอยู่ในที่ที่เขาต้องรักษาเนาะบ่แม่นว่าทีมบ่แม่นว่าป๋าเลยแต่ด้วยความเป็นโรคมันก็ต้องเขาในส่วนที่ในการรักษาไอ้ก็แนะนำนั่นแหละคือศูนย์โควิดวัดผู้มึงขึ้นไปวัดผู้เลยไปขอนอนวัดผู้เขาแก้วอ่ะเขาจะมีเตียงรักษาอยู่หันเข้าใจเนาะเมื่อยน้ำยังอยากอายพยูยังมีเพลงที่มาเสนออยู่บ่บ่านี่ผมเป็นเพลงสมัยใหม่ฮะเพลงสมัยใหม่เอาละเพลงไอ้บ่ได้ยากหรอกนายหาหม่องได้ก็ได้อยู่เอาชีวิตมึงเรียบร้อยใส่แมสไว้นะไอ้บ่ได้ใส่มันเป็นเพียงสมัยใหม่นะครับนี่มันก็ดนแล้วแต่ว่าไอ้มันยังจำคำที่เคยบอกไอ้นี่บ่เคยสิลืมมันและคำที่เฮาสัญญาคิดว่าน้องเราคงลืมกันหรือว่าจนนั้นจะไม่ได้สันติคนดีเคยหากันดนเราได้ที่ไอ้นี่บ่ได้เจอไอ้กายิ้มบ่ได้บ่ใจของไอ้มันมีแต่เชื่อไอ้นั้นมันก็หูแต่ใจของไอ้มันยังละเมื่อขอโทษดีๆที่มันลืมบ่ได้บ่ใจของไอ้รักเธออืมเอาละเอาจังไปเสนอใครอื่นๆเขาก็เอาสิเดี๋ยวไอ้สิลองหาเบิ่งหาช่องทางที่เขาหม่องศูนย์กักโตเนาะเพราะว่าโตกับบ่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นป่วยแบบใดมาเนาะก็เป็นห่วงเป็นใยคือเก่าหั่นล่ะแต่ก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาของโตอยู่เสียดายมากๆนี่ล่ะคือมันบ่ฟังควบกันอ้ายผ่านโลกมาหลายกว่ามึงผ่านอีหยังมาหลายกว่ามึงมึงคิดว่ามึงมีปีกมึงก็บินมึงออกจากกรงของกูไปสุดท้ายปีกของมึงก็นึกว่ามึงสิบินแข็งก็ตกลงมาซ่ำกลับมาหากูอีกคือเก่าในสภาพที่เบิดสภาพคันมันอยู่กูมึงก็คงสิร่างกายแข็งแรงกว่านี้มีหม่องอบสมุนไพรมึงเห็นบ่เนี่ยกูกําลังดังไฟอยู่นี่กูอบอยู่ซุมือร่างกายมึงก็คงสิบ่ปลอดมึงก็สิบ่เป็นวัณโรคปานนี้เข้าใจบ่แต่มึงก็บ่ฟังควบก็บ่เป็นหยังกลับมารอบนี้เดี๋ยวก็ให้คําแนะนํานะอย่างน้อยๆกูได้จ่ายค่ารถมึงก็100นึงเมื่อกี้มึงกินข้าวมาแล้วยังกินแล้วบ่กินอยู่ครับแปลขนมปังไว้ให้มันไปในตู้เย็นไอไปสัก3ก่อนไปเอาให้มันกับน้ํามาขวดนึงสรุปแล้วผู้ใดเป็นผู้ปกครองพ่อแม่พ่อแม่อยู่ไสเขาโทรมาถามเอาพ่อใครเพิ่นแล้วตกลงมีญาติเป็นผู้ใดประเทศที่เส้นรับรองญาติบ่มีแม่ครับมันมีแต่พ่อแม่บุญธรรมมื้อนี้พ่อแม่บุญธรรมเขาอยู่ไสล่ะเขาคือบ่เห็นว่ามารับรองมึงรับรองคือนางสมโพธิครับฮะนางสมโพธิเพิ่นสิเซ็นรับรองอยู่เพิ่นว่าเพิ่นให้ใหญ่เพิ่นให้ใหญ่เขาทะเบียนบ้านเพิ่นจังซี่นะเขาบ่สนใจมึงที่นั่นแน่นั่นคือบ่ไปอยู่นําเขาบ่ที่นี่หึว่าสิไปอยู่ว่าผมเอากินข้าวกินน้ําก่อนระวังดีระวังดินน่ะโตมึงอย่าไปใกล้หลายจากแนวใดมาตู้ละเงิดออกมานี่คือหนึ่งเคยได้รับโอกาสอย่างเช่นไอ้โต้งไอ้พวกนี้นะครับเคยกินเคยอยู่เคยนอนที่นี่แต่ก็มีความมั่นใจตัวเองสูงแต่สุดท้ายเขาก็ไปตามทางของเขาก็ได้ข่าวว่าไปอยู่กับหลายค่ายหลายสังกัดมาวันนี้ก็กระเป๋าเงินติดตัวก็ไม่มีผมได้จ่ายค่ารถให้นะครับต้อมวังดูดาว TikTok คนดังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็คงจะหาวิธีการช่วยเหลือไม่ทิ้งน้องมันแต่ณเวลานี้ก็ทราบข่าวว่าป่วยพอเมื่อกี้เนี่ยก่อนเขาเข้ามา1ชั่วโมงทาง
มีเจ้าหน้าที่โทรมาถามผมเกี่ยวกับประวัติตัวบุคคลนี้เอาผมยังงงเลยแป๊บเดียวโผล่มานี่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะหาวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะช่วยเหลือแบบแก้ยังไงนะฮะด้วยเขาป่วยมานะครับก็ไม่ทิ้งน้องมันหรอกครับก็ช่วยเหลือมันต่อไปนะครับโรคที่เป็นอยู่นี่มันเป็นโรคที่แบบใดเฮ้ยมันเป็นเดี๋ยวนี้มันดื้อยาครับคือล้ออย่างเดียวคือล้ออย่างเดียวนะครับอะไรกันนะคือขาย่างเดียวจริงๆเนี่ยผมกับพวกเข้าใจนะเดี๋ยวผมขี้ไรเหมือนขี้ไรอยู่คออย่างผมจ่อคอผมเบียดไงยังมันเบียดบางแช่งเหรอเนี่ยเป็นแทงนะครับคือแขนมุมนี่มันเบิดมองแทงเนาะนะอาจเป็นว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะนี่แหละครับสำหรับ FC ตั้มมังดูนะครับนี่ครับวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับตั้มมียังอยากจะบอกครับ FC วะตามฟังดูเอามียังอยากจะบอกกับ FC ได้บ่เอามียังอยากจะบอกจะกล่าวบ่จากที่เคยไปด่าผู้นั้นผู้นี้ใน TikTok น่ะอยากบอกอยากกล่าวบ่ขึ้นได้ยังบ่เป็นจังซี่เลยครับโอเคขึ้นได้บ่เป็นจังซี่เอาตามนั้นอ่ะได้ก็เป็นกำลังใจคือเก่าล่ะเดี๋ยวอ้ายหาทางเบิ่งให้ละกันนี่ล่ะครับคนเฮาเดี๋ยวผมสิหาทางซอยน้องมันครับบ่ถิ่มมันดอกนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ